เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานในหลายประเทศทั่วโลกนะครับสำหรับลูกจ้างและนายจ้างนะครับที่มีการสงสัยว่าลูกจ้างเนี่ยลาหยุดไปลาป่วยไปหรือเป็นวันหยุดจำเป็นที่ต้องรับสายโทรศัพท์นายจ้างหรือว่าตอบข้อความตอบไลน์ต่างๆหรือเปล่าและถ้าไม่ตอบเนี่ยมันผิดหรือเปล่าวันนี้ครับออสเตรเลียเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งประเทศที่มีการถกเถียงกันเรื่องนี้มีคำตอบมาให้กันครับว่าสุดท้ายแล้วผิดหรือไม่จำเป็นต้องทำหรือเปล่าครับสวัสดีครับ World Snapshot กับผมบิ๊กพรดนัย นิธิธนาพรกุลครับมันเป็นปัญหามากมายเลยครับที่ลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยกำลังมีการถกเถียงกันในหลายประเทศนะครับว่าลูกจ้างเนี่ยลากิจไปแล้วลาป่วยอยู่หรือว่าเป็นวันหยุดจำเป็นที่จะต้องมานั่งกังวลเรื่องงานอีกไหมจะต้องตอบคำถามนายจ้างเวลามีการส่งข้อความอาจจะเป็นส่งไลน์หรือว่าส่งอีเมลมาหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ตามงานเนี่ยเราจำเป็นต้องรับไหมแล้วไม่รับเนี่ยมีผลกระทบหรือเปล่าซึ่งมันเป็นอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกเลยครับที่มีการถกเถียงกันในเรื่องนี้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างวันนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยนอกจากที่เจอหนักแล้วออสเตรเลียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญปัญหานี้เหมือนกันมีการถกเถียงกันมากมายมีการเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวกันมากพอสมควรระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียครับพิจารณาเรียบร้อยนะครับเลยมีกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับแรงงานเนี่ยออกมาซึ่งเขาใช้ชื่อว่ากฎหมายสิทธิการตัดเชื่อมต่อนะครับโดยอนุญาตเนี่ยให้ลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์นะครับโดยชอบธรรมเลยที่จะไม่ต้องตอบข้อความรับโทรศัพท์หรือว่าแม้กระทั่งอ่านข้อความใดๆจากนายจ้างในนอกเวลางานนะครับหรือว่าช่วงที่ลากิจหรือว่าลาหยุดไปหรือเป็นวันหยุดแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลครับว่าจะถูกลงโทษเพราะว่าทำไม่ได้ครับกฎหมายนี้ครับเขาบอกว่าบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในออสเตรเลียครับซึ่งก็เรียกว่าสร้างความโล่งใจสบายใจให้กับกลุ่มลูกจ้างแรงงานในประเทศออสเตรเลียอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเขามีความกังวลครับว่าเราเลิกงานไปแล้วเนี่ยหรือว่าเราลากิจลางานไปแล้วเนี่ยทำไมยังต้องรู้สึกกังวลอยู่นะครับว่าจำเป็นจะต้องตอบข้อความนายจ้างหรือว่ารับโทรศัพท์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างที่ตัวเองเนี่ยอาจจะทำธุระอยู่ไม่สะดวกก็กลัวนะครับว่าถ้าไม่ตอบเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานซึ่งกฎหมายนี้ครับก็จะทำให้พนักงานหรือว่าลูกจ้างเนี่ยสามารถเพิกเฉยต่อการสื่อสารหลังเลิกงานได้ครับแต่ว่าไม่ต้องถูกลงโทษด้วยนะครับผมก็คือลงโทษไม่ได้การแก้ไขกฎหมายแรงงานฉบับใหม่นี้คือการเพิ่มขึ้นไปครับไอสิทธิการตัดการเชื่อมต่อเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากผลสำรวจครับที่ชี้ว่าชาวออสเตรเลียเนี่ยทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างเนี่ยสูงถึง281ชั่วโมงต่อปีซึ่งมันก็นับรวมถึงการจะต้องมานั่งรับโทรศัพท์ระหว่างเลิกงานหรือว่าตอบข้อความระหว่างลางานหรือว่าเลิกงานไปแล้วเนี่ยเขาก็นับหมดนะครับแต่ว่ากฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาโปรเทคหรือว่าป้องกันแค่ปกป้องแค่ลูกจ้างนะครับเขาบอกว่านายจ้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามว่าจะต้องห้ามติดต่อลูกจ้างในวันหยุดหรือว่าวันที่เป็นพนักงานลูกจ้างลาไปนะครับยังสามารถติดต่อได้แล้วก็แต่ว่าพนักงานเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกลับเว้นแต่ว่านะครับยังมีข้อยกเว้นเนี่ยว่าการปฏิเสธเนี่ยถ้าถือว่าไม่สมเหตุสมผลเนี่ยก็สามารถเรียกว่ามีความผิดอยู่เหมือนกันนายจ้างก็สามารถเอาผิดได้เขาบอกว่าในการออกกฎหมายเนี่ยครับถ้ายังมีปัญหาอยู่ยังไม่สามารถคุยกันได้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในข้อพิพาทด้านการติดต่อหลังเลิกงานด้วยเหตุอาจจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นเนี่ยครับถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยจะมีคณะกรรมการหนึ่งครับที่จะเข้ามาเป็นคนกลางครับเรียกว่าอย่างนั้นในการตัดสินเขาชื่อคณะกรรมการทำงานที่เป็นธรรมของออสเตรเลียครับซึ่งจะได้สิทธิ์ได้อำนาจจากรัฐบาลโดยชอบธรรมนะครับที่จะทำให้นายจ้างเนี่ยสามารถหยุดติดต่อกับพนักงานหลังเลิกงานได้ทันทีแล้วก็ห้ามนะครับห้ามติดต่อแล้วเนี่ยห้ามอีกอย่างก็คือห้ามนำไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนำไปรวมกับการประเมินหรือพิจารณาเช่นการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีหรือว่าการขึ้นตำแหน่งคุณห้ามเอาวันลาวันหยุดแล้วเขาไม่ตอบข้อความคุณเนี่ยไปพิจารณาเพิ่มในรวมด้วยนะครับผิดกฎหมายของเขานะครับซึ่งก็จะถูกลงโทษถ้าลูกจ้างหรือว่าแรงงานเนี่ยไปฟ้องร้องอย่างไรก็ตามนะครับเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ได้ออกมาปกป้องแค่ในลูกจ้างอย่างเดียวนะครับเนื้อหากฎหมายระบุว่าหากการปฏิเสธตอบกลับของพนักงานเนี่ยไม่สมเหตุสมผลก็จะสามารถสั่งให้ตอบกลับได้นะครับจะเรียกว่านายจ้างมีสิทธิ์บังคับที่ต้องตอบทันทีและไม่ว่านายจ้างหรือว่าลูกจ้างเนี่ยเพิกเฉยต่อการคำสั่งดังกล่าวหรือว่าเพิกเฉยต่อกฎหมายดังกล่าวเนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยเขาจะมีการสั่งให้จ่ายค่าปรับนะครับ โดยในส่วนของพนักงานหรือลูกจ้างเนี่ยอาจจะต้องเสียค่าปรับสูงถึง 19,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 437,870 บาทและในส่วนของนายจ้างครับก็จะสูงขึ้นมามากพอสมควรนะครับก็คืออยู่ที่ 94,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียและคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,100,000 กว่าบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากในสำหรับนายจ้างกับหรือว่าบริษัทผู้ว่าจ้างครับหากมีการผิดสัญญาหรือว่าผิดกฎหมายการสิทธิการตัดการเชื่อมต่อนั่นแหละหลังจากออกกฎหมายมาแล้วนะครับก็เป็นการทำการสำรวจรัฐบาลก็สำรวจอีกก็พบว่า2ฝ่ายครับแฮปปี้พร้อมกันหมดไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างเขามีความสุขกับกฎหมายนี้ครับโดยทางฝั่งนายจ้างเนี่ยก็บอกว่าไอ้กฎหมายที่ออกมาเนี่ยก็จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยมีช่องทางจัดการกับพนักงานบางคนนะครับที่เรียกว่าไม่ตอบข้อความโดยมันไม่สมเหตุสมผลนอกเวลางานก็จริงแต่ว่าคือจริงๆอาจจะแบบต้องการด่วนหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าจำเป็นต้องถามคุณคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่ต้องตอบเขาสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้งานเนี่ยมันอาจจะเดินไปต่อได้ส่วนลูกจ้างก็ชี้ว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับจะทำให้พวกเขาเนี่ยมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานมากยิ่งขึ้นหรือว่าผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นซึ่งมันก็สอดคล้องกับงานวิจัยฉบับหนึ่งครับที่เขาพบว่าองค์กรใดก็ตามนะครับที่มีพนักงานที่ได้พักผ่อนแบบเพียงพอแล้วก็มีความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตแล้วก็ชีวิตการทำงานเนี่ยพนักงานนะครับก็จะมีโอกาสที่จะลาป่วยหรือลากิจเนี่ยน้อยลงตามไปครับแล้วก็มีการเตือนไปยังเรียกว่าแนะนำนายจ้างแล้วกันนะครับว่าสิ่งใดก็ตามนะครับที่ลูกจ้างเนี่ยได้ผลประโยชน์แน่นอนครับบริษัทก็จะได้ผลประโยชน์ตามมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปห้ามเขาลาหรืออะไรเงี้ยนะครับแน่นอนว่ามีผู้เห็นด้วยก็ต้องตามด้วยผู้ไม่เห็นด้วยมีกลุ่มหนึ่งครับที่ชื่อว่ากลุ่มนายจ้าง Australian Industry Group นะครับก็ออกมาตำหนิการออกกฎหมายนี้ของรัฐบาลครับเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันยังคลุมเครือเกี่ยวกับวิธีการใช้กฎหมายแล้วก็สร้างความสับสนให้นายจ้างแล้วก็คนงานนะครับเขาบอกว่างานต่างๆเนี่ยหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยลงไปด้วยเหตุผลนี้นะครับก็อาจจะส่งผลกระทบสูงกว่านั้นนะครับก็คืออาจทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอตัวลงครับแล้วเขาบอกว่ากฎหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันปราศจากการพิจารณาแบบจริงจังแล้วก็ถูกนำมาใช้โดยมีการหารือกันแค่กลุ่มเล็กๆหรือว่าหารือกันไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ครอบคลุมเท่าไหร่ซึ่งทำให้นายจ้างครับแทบจะไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะครับว่าออสเตรเลียเนี่ยมีการออกกฎหมายเพื่อที่จะไม่ให้นายจ้างนะครับเรียกว่าไม่ได้ว่าห้ามนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากมีการลาป่วยลากิจหรือว่ามันนอกเวลางานไปแล้วเนี่ยลูกจ้างก็สามารถที่จะไม่ตอบคำถามหรือไม่รับสายนายจ้างใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับงานอีกนะครับเพราะว่าไม่ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปว่านายจ้างเนี่ยจะนำการลาหรือว่าการที่คุณไม่ตอบข้อความเหล่านั้นเนี่ยเอาไปพิจารณาการขึ้นเงินเดือนขึ้นตำแหน่งหรือว่าการให้โบนัสประจำปีครับก็เรียกว่าชาวออสเตรเลียสบายใจไปได้เปราะหนึ่งครับส่วนของไทยก็ยังต้องมีการหารือหรือว่าดูกันต่อไปครับว่าจะสามารถนำมาใช้แบบออสเตรเลียหรือเปล่า